สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าคุณแม่ป๊อปปี้ช่วยแนะนำเทคนิคการรับประทานอาหารอย่างไรไม่ให้แพ้ท้องหน่อยครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าอาการแพ้ท้องก็ต้องพบกับคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับส่วนใหญ่จะพบในอายุครรภ์น้อยๆครับประมาณไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วก็พบในคุณผู้หญิงที่ท้องแรกๆนะครับมากกว่าท้องหลังๆเทคนิคการรับประทานอาหารอย่างไรที่ให้อาการมันไม่แพ้ท้องนะครับประการแรกคือต้องดูเทคนิคการเลือกอาหารที่กินก่อนครับพยายามเลือกอาหารที่คุณแม่อยากกินนะครับอยากกินอะไรก็เอาสิ่งนั้นมาให้คุณแม่ทานนะครับคุณแม่จะได้กินได้แล้วก็ไม่อาเจียนนะครับแล้วก็ต้องแบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆครับปกติคุณแม่จะทานเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมครับป้ายต้องแบ่งเป็นมื้อเช้านิดนึงแบ่งเป็นมื้อสายๆนิดนึงกินกลางวันหน่อยๆแบ่งออกมาเป็นมื้อบ่ายนะครับมื้อเย็นแล้วก็แบ่งนิดนึงไปก่อนนอนพยายามทานอาหารที่ไม่มันไม่รสจัดไม่เค็มงดของทอดงดของมันที่สำคัญก็คือจะต้องไม่มีกลิ่นแรงนะครับเพราะว่าคุณแม่ที่แพ้ท้องส่วนใหญ่จะไม่ชอบอาหารที่มีกลิ่นแรงครับประเด็นต่อมาคือเรื่องรสชาติอาหารครับส่วนใหญ่คุณแม่จะชอบรสชาติอาหารเปรี้ยวๆครับโดยเฉพาะผลไม้เปรี้ยวๆนะครับหรือว่ากินน้ำผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยคุณแม่จะช่วยรับประทานอาหารได้เยอะขึ้นครับประเด็นต่อมาคือเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะครับถ้าเป็นผักเป็นผลไม้ก็จะย่อยง่ายขึ้นไข่ก็เลือกผลิตภัณฑ์ของไข่ทุกวันทานไข่จะดีมากนะครับเนื้อก็ทำส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาจะดีกว่าครับหรือเนื้อไก่นะครับถ้าเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวมันจะย่อยยากครับเรื่องของน้ำก็มีส่วนนะครับพยายามดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆนะครับหรือน้ำขิงต้มอุ่นๆก็จะช่วยทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับสำหรับผลไม้นะครับคุณแม่พยายามเลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆหวานน้อยๆนะครับพยายามทานผลไม้เป็นชิ้นๆดีกว่าทานน้ำผลไม้นะครับถ้าน้ำผลไม้ก็มายงแนะนำให้จิบๆเฉยๆก็พอนะครับอีกเทคนิคนึงที่สามารถช่วยให้คุณแม่สามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นก็คือพยายามเปลี่ยนเมนูอาหารบ่อยๆครับคุณแม่ต้องนึกว่าอยากกินอะไรแล้วก็บอกคุณผู้ชายให้ไปหาอาหารมาให้กินนะครับสุดท้ายนะครับคุณแม่พยายามทำจิตใจให้สบายครับอย่าไปกังวลอย่าเครียดนะครับเข้าใจว่าอาการแพ้ท้องนะครับเป็นอาการปกติของคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับถ้ายังแพ้ท้องอยู่แสดงว่าลูกยังแข็งแรงอยู่นะครับมีฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ดีอยู่นะครับและถ้ากินยาแก้แพ้หรือยาแก้อาเจียนก่อนก็ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น